เมื่อก่อนเนี่ยเคยไปอยู่โรงแรมม่านรูดไปทำงานจริงไหมกูต้องเล่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกูเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าขายของโชว์หวยครับมันเริ่มไม่ไหวก็เลยหาทางเนี่ยหาทางที่จะทำยังไงให้ได้หาเงินส่งลูกเรียนส่งอะไรเรียนเขาก็ไปเซ้งโรงแรมม่านรูดแน่นอนเวลาไม่มีพนักงานไม่มีอะไรกูเนี่ยก็ต้องไปช่วยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าตากผ้าซักผ้าทุกยงทุกอย่างจนวันนึงเนี่ยพ่อกูเซ้งเขาอยู่แล้วก็มานั่งคุยกูว่าเอ้ยวันนึงเนี่ยเราเนี่ยลองไปหาที่ทำโรงแรมของเราเองไหมเพราะว่าถ้าเราเซ้งอยู่เนี่ย10ปีก็เป็นของเขา20ปีก็เป็นของเขาแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ย10ปีก็เป็นของเรา20ปีของเราทำโรงแรมม่านรูดบอกตรงๆเลยนะแล้วได้ดีไหมพี่ได้เงินแต่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแต่มึงอย่าลืมนะได้เดือนละล้านนะม่านรูดนะได้เดือนละล้านนะสมัยก่อนนะหักกำไรหักขายจ่ายนู่นจ่ายนี่เหลือเดือนละล้านรวยกว่าดาราอีกแล้วกูมาทำเกือบ10ปีมึงคิดดูพ่อกูมีเท่าไหร่ทำไมจากได้เดือนละล้านถึงต้องไปทำแบบว่าโรงแรมวิลล่าดีๆเลยอ่ะที่พี่ทำอ่ะเคยดีมากผมเคยไปอ่ะแน่นอนว่าก็อยากจะมีที่สวยๆเขาครับมีที่พักดีๆอะไรดีมีสระว่ายน้ำเวลาพาสาวไปถ้าเข้ามาลู่คือเลี้ยวเลยผู้หญิงจะรู้เลยเฮ้ยเธอพามาทำอะไรมันมีนิดนึงแต่ถ้าสมมติไอ้เธอไปวิลล่ากับเราไหมอู้ดูดีอย่างน้อยเนี่ยยังไงก็เสร็จแต่เสร็จแบบสวยงามไปทางเหมือนกันแต่ระหว่างทางสวยงามถูกต้องมันก็มองได้หลายแบบพี่แล้วตอนสมัยทำม่านรูดอ่ะเคยแบบว่าระหว่างเปิดม่านรูดม่านอะไรเงี้ยมีเสียงหมดข้างหลังก็มีแอบดูแขกอ่ะโอ้ดูห้องน้ำเมื่อก่อนมันไม่ใช่มีดมันจะไปช่องเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเลยกูดูกูก็ตรงนั้นเหรอเออสุดมากทำไมอ่ะความฝันพี่แล้วการพาเขาผู้หญิงเข้าม่านรูดมันเขินไหมกูไม่เขินเลยเพราะว่าอะไรบ้านกูเป็นม่านรูดไงพ่อกูเอาถุงยางเนี่ยใส่ไว้ในเป๋าตั้งแต่กูอายุ14 อยากเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้แต่ว่าป้องกันตัวเองครับจะไม่ได้ห้ามแต่ว่าจะคอยชี้แนะแต่เขาเป็นคนที่รักพ่อมากนะพี่แท็กอ่ะเขาได้เงินกี่บาทเขาให้พ่อหมดนะลูกชายบางคนเนี่ยจะไม่เหมือนเขาไงเหมือนผมมันก็จะไม่ค่อยหอมพ่อลงไอจีลงอะไรเงี้ยแต่พี่เนี่ยหอมพ่อกอดพ่อลงอินสตาแกรมตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เราลำบากมาด้วยกันพอเรามีชีวิตดีเราก็อยู่ด้วยกันแล้วกูคิดว่าอ่ะเราแสดงเนี้ยแสดงความรักกับพ่อกลับไปนู่นกลับไปนี่วันนึงเขาจากไปเราจะได้ไม่รู้สึกผิดไงว่าครั้งเอ้ยทำไมเราไม่ทำวะทำไมเราถึงไม่ทำอย่างงู้นทำไมถึงไม่ทำอย่างงี้ทุกอย่างไงครับเออมีพ่อเป็นไอดอลมั้ยบางเรื่องก็มีบางเรื่องกูก็ไม่เอาเรื่องที่เอาก่อนคืออะไรการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ยังไงเลี้ยงลูกยังไงหาเงินให้ลูกยังไงสอนเรายังไงแต่ความที่กูไม่เอาพ่อเป็นไอดอลคือเขาใจร้อนล่าสุดกูโทรไปหาจะไปตีกับใครไม่รู้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วพ่อ60กว่าแล้วแต่คิดว่าตัวเอง2ตัวมัน20 30กว่าจะไปต่อยเขาใครก็ไม่รู้ใจเขาไปแล้วแต่ร่างกายสังขารน่ะเขาไม่ได้จะไปโดนเขาตีเอาน่ะรอเออใจร้อนเหรอใจร้อนเป็นคนใจร้อนกูต้องคอยป๋าใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดมีอะไรค่อยพูดแต่กูจะบอกคำนึงกับพ่อกูเสมอว่าถ้าป้าทำอะไรผิดอย่าลืมนะคำว่าโลจนะวุฒิธรรมหรือว่าอย่าลืมว่าเป็นพ่อแท้พลันอยู่ถ้าผิดมันก็คือเหมือนเราผิดถูกต้องเออกูก็จะบอกให้เขาใจเย็นแต่คนเราดูจากภายนอกไม่ได้นะเพราะว่าพี่แท็กดูเป็นคนใจร้อนนะมีรอยสักมีอะไรเงี้ยกูเป็นคนใจเย็นที่สุดในวงการใจเย็นไหมเพราะกูรู้ยังไงถ้าสมมติว่ามันมีอะไรขึ้นมาเงี้ยยังไงเราก็เสียเออเพราะอะไรเพราะกูรู้ไงว่าเราอยู่วงการเนี้ยเราควรทำตัวแบบไหนเราควรซ่าแบบไหนไม่ซ่าแบบเราควรสักเต็มตัวถามว่าสักเต็มตัวเนี่ยมันโอเคไหมในวงการเมื่อก่อนกูไม่รู้แต่ว่าสมัยนี้เขาก็เปิดแล้วครับเออแต่แน่นอนว่าก็ควรอยู่ในกรอบของเราด้วยถึงแม้จะซ่าแต่ซ่าอยู่ในกรอบพอดีไม่แบบไปเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไป